และนี่คือตำนานไมค์ครับที่คุณห้ามเผลอไปรู้โดยเด็ดขาดเริ่มต้นด้วยและนี่คือหลักฐานชิ้นดีครับจากโปรเพลเยอร์ไมค์ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าไม่เคยมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยทุกๆคนในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยกำลังหายตัวไปเว้ยแล้วเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามเข้าไปเด็ดขาดซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ abandonmc.gg และเขามีคลิปวิดีโอให้ด้วยครับนี่ครับโหลดลิงก์เข้าเซิร์ฟมาแล้ว what อะไรฮะทำไมเซิร์ฟไมค์ครับไม่เอาทำมันดูเหมือนแบบสร้างปรักหักพังอย่างนั้นน่ะมันค่อนข้างดูหลอนใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เลยก็คือเหมือนเป็นทุกอย่างดูปกติดีเรียบร้อยแล้วเขากำลังเดินไปไหนอ่ะอ๋อก็คือเหมือนเล่นไมค์ครับปกติเลยหามงหาไม้ใช่ไหมแล้วไงต่อครับก็ดูไม่มีอะไรนี่เขาเดินไปเรื่อยๆไล่จุดหมายปลายทางเลยเว้ยคุณผู้ชมเดินมาทางนี้ฮะแล้วด้านขวาจะมีอะไรไหมไม่มีแต่เขาเจอกับบ้านที่ถูกทิ้งร้างหรอแล้วก็มีบล็อกอยู่ด้านบนตะกี้นี้ไหนเห็นปะด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาเข้าวัดทำไมประตูมันเด้งออกมาได้อ่ะฮะโอ้แล้วบ้านหลังนี้เขาเก็บของแบบเยอะจัดๆเลยแล้วหมอนี่มาขโมยเอาแล้วขโมยทำไมอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับหลังจากที่หมอนี่ขโมยเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณผู้ชมมองไม่เห็นนะฮะลองย้อนคลิปไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 นี่ฮะคือมันไวมากเลยผมจะลองดูอีกทีนึงนะฮะปั๊บเขาสั่งให้เราออกจากเซิร์ฟตอนนี้เววอดแล้วถ้าเราไม่ออกอ่ะเราเดินไปเรื่อยๆเราเจอกับหมู่บ้านล้างอีกอันนึงแล้วไงฮะเขาถามว่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมด้วยเฮ้ยนี่ไงเจ้าของเซิร์ฟเขาพิมพ์ตอบรับกลับมาข้อความปกติแต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือไอ้เจ้าเพลเยอร์มันบอกว่าเขาหลงทางเว้ยไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วหมอนี่ใกล้พิกัดมาครับโย่คนปกติเขาบอกพิกัดกันหรอวะคุณผู้ชมอ๋อฮะตอนนี้คือเขามาถึงพิกัดที่ตรงนี้แล้วเววอดทำไมเจ้าหมอนี่มันถึงพิมพ์พิกัดเรื่อยๆเลยอ่ะพยายามให้เราเข้าไปในบ้านหลังนี้หรอเขาอันนี้ไงฮะเข้ามาเจออัลมอลสแตนอ้าวแล้วตายเลยอย่าบอกนะว่าเซิร์ฟนี้อัลมอลสแตนพยายามจะฆ่าเราอย่างนั้นหรอและถ้าคุณคิดว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเรื่องจริงผมขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง1,000ไลค์1,000แชร์และคอมเมนต์ว่ามันคือเรื่องจริงคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรไม่รอช้าครับผมขอเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยละกันและตอนนี้ผมเข้าเซิร์ฟเวอร์ abandonmc.gg มาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมแปลกใจอย่างแรกเลยเว้ยพอเข้ามาใช่ปะผมกว่าจะเข้าได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีถึงจะเข้าได้เลยเว้ยแต่ว่าตอนนี้คือเราเข้ามาเรียบร้อยต้องบอกก่อนเลยว่าทุกอย่างมันดูเหมือนเพลเยอร์ Minecraft ก่อสร้างโดยเฉพาะเจ้าหมอนั่นมันคือสร้างอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าขออนุญาตเข้าไปดูก่อนเลยวันนี้น้องหมูว่าไงแกโชคดีไปตอนแรกผมนึกว่าหมูเซิร์ฟนี้เนี่ยมันจะหลอนหลอนเว้ยแต่ผมได้คิดไปเองฮะเราไปข้างหน้าต่อเลยดีกว่าเอาล่ะรับสิ่งก่อสร้างตรงนี้ปกติดีเรียบร้อยผมขอเข้าไปฝั่งนี้เลยละกันนะคุณผู้ชมน่าต้องเข้าให้มันถูกต้องอย่างเช่นนี่คือทางเข้าเว้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ my god ใครมาสร้างอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยน้ำผสมลาวามันก็ไหม้เบิดดิมันก็กลายเป็นออฟซิเดียนคอมโบสโตนเว้ยวอทนั่นเพลเยอร์เหรอใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นน่ะแป๊บนึงนะwhat โอเคผมว่าว้าว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 โอ้ my god เพื่อความสมจริงนะครับผมว่าเรารีบไปสอบถามเขาดีกว่าว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่มีผู้คนหายจากเซิร์ฟเวอร์นี้จริงหรือเปล่าไปครับไปครับเดี๋ยวว่าแต่ชื่อคุณแล้วมันไอฟ้าไม่ใช่หรอไอฟ้ามันสกินนี่หรอเฮ้ยนี่แกมาทำอะไรผมแค่มาเดินเล่นที่เซิร์ฟเวอร์นี้ครับแล้วไปถ้าแกมาเดินเล่นแกก็ไปให้พ้นจากตรงนี้ซะนี่อะไรอ่ะเซิร์ฟเวอร์โอเนอร์โอเลอร์666ใช่แล้วฉันคือเซิร์ฟเวอร์โอเนอร์เออร์เรอร์666ตอนนี้ฉันทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูแห่งนี้ What แล้วประตูนั้นมันคืออะไรอ่ะตอนนี้เจ้าของเซิร์ฟตัวจริงไม่อยู่ไปไหนก็ไปได้ขอตัดมาตรงนี้แล้วกันนะครับทำไมมันถึงพยายามเฝ้าบ้านด้านซ้ายเราอ่ะผมมีอีกหนึ่งคำถามครับโอ้ my god แล้วไอ้คนที่ชื่อเหมือนไอ้ซูโรออกจากเกมหรอแต่ว่าไม่มีข้อความอะไรขึ้นเลยวิวนี้ก็หายไปผมว่าบ้านหลังนี้มันน่าสงสัยมากๆแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าผมขอเข้าไปดูลึกๆก่อนเผื่อมันมีเบาะแสเพิ่มเติมซึ่งก็คือตรงนี้แน่นอนนะฮะดูขอลองดูทางดิทางมันค่อนข้างแบบมันดูไม่ค่อยเหมือนทางปกติในMinecraftเลยดูดิทางมันดูไม่เหมือนแบบเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยมันดูเหมือนมีคนมาสร้างเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเว้ยวัด
คุณผู้ชมลองบอกผมทีว่าตะกี้ข้างหน้าบ้านเนี่ยผมเห็นว่ามันเต็มไปด้วยใยแมงมุมนะเว้ยถ้าคุณมองไม่ทันลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมทีว่าบ้านข้างหลังผมตะกี้นี้เนี่ยมันคือบ้านหลังขยี้ตาแป๊บตาฝาดปะวะแต่ตอนเข้ามาดูใกล้ๆมันก็เป็นบ้านปกติดีไม่ใช่หรอดูสะอาดดูเรียบร้อยเลยเข้ามาดูหน่อยมีเอนเดอร์เชดดูดิโอ้ไม่มีอะไรโต๊ะครับปกติข้างในนี้ก็ของก็ไม่มีเหมือนเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างแบบอินเทอร์เนียร์แบบเพิ่งเสร็จเลยนะเนี่ยโต๊ะก็ไม่มีฮะโต๊ะเอ็นชงเอ็นชานบ้านหลังนี้มันดูดีเกินไปนะฮะเฮ้ยมันเหมือนพร้อมอยู่เลยอะหรือผมหลอนไปเองวะคุณผู้ชมไม่แน่ใจอ่ะเราลองเดินดูต่อไปเรื่อยๆแล้วกันโยเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าตามในคลิปหลักฐานเนี่ยบ้านหลังนี้มันคือบ้านอแบนดอนไม่ใช่หรอแต่ตอนนี้สภาพมันดูแบบสวยงามเกินไปเดี๋ยวขอเข้าไปดูลองสำรวจดูหน่อยหวังว่าบ้านหลังนี้จะมีคำตอบอะไรให้เรานะฮะ yes sir เดี๋ยวไอคนนี้มันก็คือคนที่มันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรอแต่ทำไมรอบนี้เขาแค่มาทักทายเราโดยการตบแล้วเขาก็ไปเลยแถมไม่พูดด้วยหรือว่ามันคือคนละคนกันคือรู้ล่ะผมขอลองสำรวจอันนี้ก่อนเลยหวังว่ามันจะเป็นของเหมือนในกล่องแบบหลักฐานคือมีเพชรแล้วก็มีดาบเพชรโอเคบ้านหลังนี้มันโคตรจะโลกจิตเลยป่ะเนี่ยไม่คือสูตรค้าอะไรเนี่ยขอลองดูหน่อยดิถ้าเราลองวางแบบเหมือนตะกี้นี้เลยจะได้ว่าเป็นไม่ได้อะไรนี่ก็ไม่ได้แล้วมันวางเพื่ออะไรเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะแต่เท่าที่ดูนะฮะเซิร์ฟเวอร์นี้มันก็เหมือนมีอะไรผิดปกติอยู่นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปคิดมากเราดูกันต่อไปเลยดีกว่าข้างหน้าเราจะมีอะไรให้สำรวจมากกว่านี้อีกเยอะโอ้ข้างหน้ามีอะไรไหมเหมือนมีลาวาบ้านหลังนี้รอบนี้โอ้ก็ยังคงเป็นบ้านอแบนดอนเหมือนเดิมฮะผมว่าแล้วว่ามีลาวาไหลมาจากภูเขาเว้ยแต่มันเป็นลาวาปกติจริงๆหรอผมขอเข้าไปสำรวจดูเลยละวัดทำไมมันมีวิเทอร์โหลดปกติวิเทอร์โหลดมันไม่ควรอยู่ในพื้นที่ของโอเวอร์เวิลด์ไม่ใช่หรอผมลองชนดูมันจะเจ็บไม่เจ็บโอ้ปกติมันต้องเจ็บไม่ใช่หรอเว้ทำไมมันมีสร้างปรักหักพังของวอร์เดนด้วยสติ๊กเข้าตัวเราตอนไหนสติ๊กเหมือนกันฮะแต่บ้านหลังนี้กับบ้านที่แล้วครั้งที่แล้วมันต่างกันลี้ลับเลยนะคุณผู้ชมอันนี้คืออแบนดอนอันที่แล้วอ่ะมันคือบ้านปกติอุดมสมบูรณ์เลยเว้ยหรือว่าเราจะคิดไปเองว่าคุณผู้ชมเริ่มหลอนแล้วว่าเอาไงดีวะแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราต้องสืบหาความจริงต่อไปเรื่อยๆเว้ยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยคนมันหายได้เพราะอะไรคุณผู้ชมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าตะกี้นี้ท้องฟ้ามันเหมือนมีอักษรอะไรบางอย่างซึ่งผมอ่านไม่ทันเว้ยใครอ่านทันช่วยคอมเมนต์บอกผมทีเซิร์ฟนี้มันเริ่มหลอนๆแล้วว่ะผมไม่เคยเล่นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ไหนที่ค่อนข้างมีแบบเงินงมเงินงำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยโคตรแบบอันตรายมากโยวอทและนี่คือบ้านที่เหมือนในหลักฐานเลยเว้ยผมขอลองดูหลักฐานใหม่ก่อนและนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยครับบ้านเหมือนกันเป๊ะและแถมบ้านหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอาร์มอลสแตนที่พยายามจะคิวเราอยู่เอาละผมจะเข้าไปบ้านหลังนี้นะอีก3 2 1มาเซมอสแตนว้าไม่มีแล้วเตียงเป็นสีชมพูด้วยหรือว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของคุณผู้หญิงเหรอไม่น่าใช่แล้วนี่เขาปลูกอะไรอยู่เนี่ยอย่าบอกแล้วว่าใบไม้อาบยาพิษหรอแล้วมันมีชั้นล่างด้วยวอสนั่นมันคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างเออดูอันตรายมากผมขอลองเดินติดกำแพงเลยแล้วกันรอบนี้ผมจะไม่ยอมโดนพิธีกรรมอะไรบ้านั้นทำร้ายเราอีกรอบคุณผู้ชมบอกผมทีว่าตะกี้นี้มันไม่ใช่ป้ายแบบนี้แล้วแถมไม่ได้หันหน้าอย่างนี้ด้วยมันเหมือนเป็นหน้าตาปีศาจถ้าคุณผู้ชมคิดแบบผมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่าคุณเห็นเหมือนผมปุ่นกองไม่มีอะไรเอาละมาในพิธีกรรมปกติยี่วัดฉันบอกแล้วว่าแกอย่าไปยุ่งแต่โชคดีที่เรายังกลับมาเกิดได้และนี่คือจุดเริ่มต้นสินะมันคือบ้านหลังนี้สินะเอาล่ะผมจะลองเข้าบ้านหลังนี้ได้อีก3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าบ้านหลังนี้มีอะไรรอเราอยู่และตำนานเรื่องนี้คือตำนานของบลัดวิทเชอร์ที่สามารถฆ่าทุกคนแม้กระทั่งพวกเดียวกันเองรวมไปถึงโลกใบนี้วิธีการสร้างมันก็คือง่ายแสนง่ายฮะนี่คือสตรัคเจอร์ในการอัญเชิญบลัดวิทเชอร์เว้ยไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเราไปลองดูกันเลยครับสำหรับความพยายามครั้งแรกผมทำการสร้างให้เหมือนในคลิปเป๊ะๆเลยนะครับทำการวางเรดสโตนอย่างนี้
าบแล้วก็มีแท่งเสาเย้เอาละประมาณนี้เลยคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าในเมื่อเราทำคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่ลุ้นเดี๋ยวเราเรียกไอ้ลิงเข้ามาทำด้วยดีกว่าครับและขั้นตอนต่อมานะฮะรีเวอร์ไว้อย่างงี้ไว้เพื่อนและหลังจากนั้นวางเรดสโตนท็อตอย่างนี้ผมไม่มั่นใจว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะได้ผลจริงหรอในการเรียกวิทเทอร์บัตออกมามันจะออกมานะเพื่อนประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งก่อสร้างที่เหมือนในรูปเป๊ะเลยเว้ยและขั้นตอนต่อมาsummon withter ประมาณนี้นี่คือ withter ของเราตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดมึนเรียบร้อยโอ้ withter น่ากลัวเอาได้ฟ้าอันนี้คือเป็นแบบ no ai withter ไม่สามารถขยับได้ 100% นะครับผมไปทำการดึงคันโยกในอีก3 2 1โยกเป็นไงบ้างวะเรื่องหลอกลวงจะไม่ได้ได้ยังไงอ่ะแล้วหลอกลวงเหรอเนี่ยดูดินิ่งป้าเต๋อเลยนะถ้าผมลองเชื่อมไปใส่มันนะลองเชื่อมไปใส่มันนะเป็นไงไม่ได้เดิมมันจะไม่ได้ได้ยังไงเอ้าจะเป็นไรเพื่อนWhat อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะมีปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสีเลือดแถมมันก็นะฮะปกติดีคุณผู้ชมแค่บักเฉยๆเปล่าอาจจะแบบแค่ดิ้นรนเฉยๆงั้นเหมือนประมาณว่าความพยายามครั้งแรกนี้อาจจะแบบไม่ได้ผลนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเรายังมีอีก2ความพยายามให้เราได้ลองเล่นนะเว้ยและความพยายามรอบนี้นะฮะเขาบอกกันไว้ว่าเบนล็อกเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่วิทเทอร์ไม่สามารถทำลายได้เว้ยคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เบนล็อกนะเป็นเครื่องมือขังกงมันแล้วก็ผมว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะฮะทำการปิดประตูขังมันและหลังจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมทำการอัญเชิญวิทเทอร์มาอีกรอบนึงเอาละรอบนี้เราขังมันไว้เลยเหรอเพื่อนใช่ผมจะเริ่มจากขั้นตอนเบสิกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือใช้ดาเมจอินสแตนต์ปาใส่มันหนูมันก็ตายมันก็เจ็บบอกป้าวุ้ดไม่เป็นไรเลยดาเมจไม่สามารถทำอะไรกับวิทเทอร์ได้เลยหรออุ้ยมันไม่สะทกสะท้านเลยไอ้ก้อนแข็งแกร่งจัดงั้นผมลองเป็นลาวาดูนะครับป่าลาไปลาวาเอ๊ะมันก็ไม่เป็นอะไรเพื่อนเฮ้ย what ทำไมวิทเทอร์โดนลาวามันไม่เป็นอะไรเลยอ่ะถ้าผมลองคุมหัวไปให้บดเลยได้ไหมคุมหัวตรงนี้ซ้ายว้าวไม่เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วอ่ะแต่ดูเหมือนว่าความพยายามครั้งนี้อาจจะล้มเหลวทั้งนั้นนะฮะผมว่ามีอีกหนึ่งวิธีเว้ยเราต้องไปลองในเวอร์ชั่นsnapshot ดูครับคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปได้และความพยายามครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยผมอยู่ในเวอร์ชัน Minecraft 20W Infinity 14เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ใครก็รู้ว่าถ้าเราเขียนหนังสือเนี่ยอย่างเช่นคำว่าบลัดเข้าไปไม่สามารถเปลี่ยนมิติให้กลายเป็นสีเลือดตามที่เราเขียนได้เลยเว้ยผมไปทำการสร้างประตูเนเธอร์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จุดโอ้โหขั้นตอนต่อมานะฮะทำการปาสมุดเข้าไปเย้แล้วมันกลายเป็นเดทเธอสีแดงเย้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองย้อมสีวิทเทอร์ตัวนั้นเนี่ยกับเนเธอร์พอร์ทัลเราฮ่าคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเราลองเอาวิทเทอร์เนี่ยเข้าไปในประตูนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรอบนี้ผมว่าได้แน่นอนฮะผมให้ไอ้ลิงเนี่ยเป็นตัวล่อเอานะไอ้ลิงเอาเลยทำการซัมมอนวิทเทอร์ไปหาไอ้ลิงหน้าบัตรนี้ yes go มาแล้วโอ้ยมาเข้าประตูมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวทำไมวิทเทอร์มันทะลุผ่านประตูไปได้อ่ะเอ้าดิวัดผมว่ามีอะไรแปลกๆกับเวอร์ชันนี้แล้วว่ะแล้วประตูนั้นมาจากไหนอ่ะโอ้นั่นดีเฮ้ยหรือว่าวิทเทอร์ไม่สามารถเข้าประตูสีเลือดได้แต่ว่าปกติเพลเยอร์ก็สามารถเข้าได้ไม่ใช่หรอไอ้เพลเยอร์เข้าได้แต่วิทเทอร์เข้าไม่ได้หรือว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างเพื่อนดูเหมือนว่าความพยายามครั้งนี้ก็อาจจะล้มเหลวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองกลับไปเวอร์ชั่น snapshot ของเราเหมือนเดิมดีกว่าครับเรากลับมาเวอร์ชั่นเดิมแล้วครับเราผมขอดูวิทเทอร์ตรงนี้หน่อยว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่าฮัลโหลเบอร์มีใครอยู่ไหมฮัลโหลน้องชายวิทเทอร์ไม่อยู่เหรอเพื่อนว่ามันหายตอนไหนล่ะคุณผู้ชมผมไม่ทันได้สังเกตความพยายามครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จผมจะยอมแพ้ละครับผมจะหยิบวิทเทอร์สเกลิตันเฮสออกมาและหลังจากนั้นนะฮะผมจะทำการใช้วิธีที่เบสิกที่สุดคืออย่างนี้ครับเป็นเลสโตนเหรอวางหัวแล้วก็ผมจะวางตรงกลางอีก3 2 1ออกมาไม่ออกอะไรเนี่ยแล้ว
ไอ้พ่อเป๊ปู่พญาไมค์ครับมันทำได้ยังไงอ่ะวิเทอร์สีแล้วคือผมก็อยากจะเจอบ้างเว้ยดังนั้นนะฮะผมสรุปได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรจะหลอกลวงแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาไปลองนะครับเพราะว่าผมลองให้แล้วเราไปว่าผมว่าเราไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าหลอกลวงเกินและตำนานเรื่องต่อมาอันนี้เนี่ยมาจากปู่พญาไมค์ครับเมื่อ5ปีที่แล้วเลยเว้ยเขาบอกว่าทุกคนฉันเนี่ยได้บังเอิญเจอสิ่งนี้ตามธรรมชาติแล้วเขาเขียนเอาไว้ว่ามันไม่ปกติใช่ไหมบางสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่แห่งนี้เนี่ยมันค่อนข้างสีเซียน What แล้วเขามีหลักฐานด้วยเว้ย Seed N3THX21312 What และนี่คือคลิปหลักฐานชั้นดีครับก็หยิบออบซิเดียนออกมาปกติครับแล้วก็สร้างเป็นประตูพอร์ทัลแล้วไงก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วไงต่อมองซ้ายมองขวาไม่เจออะไรหุ้ยแต่มันดูเป็นเนเธอร์ที่ดูแบบสวยงามจังเลยอะเดินมาเรื่อยแล้วไงต่อฮะเหมือนเขาพยายามหาอะไรบางอย่างอยู่เลยทำไมมีแมนชั่นของพวกไอ้วอล์กเกอร์ตรงนี้วะคุณผู้ชมและไอ้วอล์กเกอร์มันเกิดเฉพาะแมนชั่นดาร์คฟอร์เทสไม่ใช่หรอมันมาเกิดในเนเธอร์ได้ยังไงอะผมขอลองกอคลิปดูเรื่อยเดินมาครับเจอห้องด้านขวานี้มีฮะทำไมมีแก๊สเหมือนเขาไปจัดพิพิธภัณฑ์หรอแล้วไงต่อเววัดแล้วมันมีบ่อน้ำตรงนี้อะบ่อน้ำมันต้องเป็นในเฉพาะหมู่บ้านวิลเลจเชอร์ไม่ใช่แล้วลงมาลงมาแล้วไงต่อเขาเปิดประตูมันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมพอเปิดประตูออกมาแล้วโอ้มาโลกโอเวอร์วงและตอนนี้ผมเข้ามาในซีดของเนเจอร์แมนชั่นเรียบร้อยแล้วครับแล้วผมให้ไอ้ลิงเนี่ยเข้ามาด้วยเพราะว่าจะได้มีคนจับผิดว่าซีนนี้เนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมได้เลยเพื่อนเดี๋ยวกูมาพิสูจน์หลักฐานด้วยกันแล้วต่อเนอะวะทำไมรูปกติถ้ามันมีรูเดียวๆอย่างนี้ด้วยเหรอคุณผู้ชมนั่นเนี่ยมันรูอะไรเนี่ยนะผมหยิบฟินแอนด์สตีลมาก่อนแล้วก็ทำการหยิบออบซิเดียนด้วยเราต้องสร้างประตูเนเธอร์เลยนะคุณผู้ชมไอ้ไม่ได้ทุบใช่ไหมฮะ what มีประตูเนเธอร์เว้ยซีนนี้มันสร้างประตูเนเธอร์อย่างนี้ให้เลยเหรอมันไม่ใช่เนเธอร์พอร์ทัลลูนด้วยเว้ยผมเปิดเอาละแล้วก็เข้าไปเลยแล้วกันนะครับไปนี่คือเนเธอร์ทุกอย่างดูแบบเหมือนเดิมปกติเรียบร้อยมากถ้าผมลองดูแบบเหมือนในคลิปหลักฐานคือเขาจะเดินสำรวจรอบๆแล้วเขาก็จะลงไปข้างล่างอย่างนี้ครับคุณผู้ชมมันคือทางนี้หรอวะทำไมมันมีกระดูกเหมือนกระดูกเลยแล้วไงต่อกระดูกอะไรวะเนี่ยโอ้เรามาเจอทางตันเอ้าแป๊บนึงคุณผู้ชมถ้าผมลอง slash locate structure แล้วเขียนว่า mansion ใช่ไหมเขาบอกว่าเราไม่เจอ structure mansion ในมิติแห่งนี้เว้ยเอ๊ะเราต้องไปหาสตั๊กเจอร์แมนชั่นจากไหนเนี่ยผมไม่มั่นใจนะฮะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะถ้าเราเดินออกไปเรื่อยๆต้องเดินมาทางนี้ไหวฟ้าแต่ที่แปลกเลยทำไมซีดนี้มอนสเตอร์มันเยอะผิดปกติวะคุณผู้ชมว้าวเราไม่เจอแมนชั่นแต่เราเจอเป็นปราสาทของพิกรินแทนว่ะคุณผู้ชมนี่มันปราสาทพิกรินใช่เข้าทางไหนอะเดี๋ยวทำไมพลังมันยุ่ยเยี่ยขนาดเนี้ยแป๊บนึงนะเข้าทางนี้หรอเนี่ยข้างล่างเปล่าโอเคซ้ายขวาแล้วหลักเป๊ะเดี๋ยวเขาดูพิกรินนั่นล่างหน่อยไม่มีอะไรนะฮะมีพิกลินแล้วก็มีเจ้าน้องหมูกระทิงตัวใหญ่หมูพิกลินโอเคผมก็อาตาฝาดเวคุณผู้ชมฮะตะกี้นี้ผมว่าผมไม่ตาฝาดนะฮะผมว่าผมเห็นอีวอเกอร์อยู่ตรงเมื่อกี้ตำแหน่งที่ผมจุดไฟอะตรงนี้เลยแล้วพอผมหันกลับมามันกลายเป็นพิกลินคุณผู้ชมลองย้อนคลิปแล้วปรับเป็นความเร็ว 0.25 แล้วบอกผมทีว่าคุณเห็นเหมือนผมแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดอีวอเกอร์เนี่ยมันเกิดได้เฉพาะแมนชั่นไม่ใช่หรอก็จริงว่าแปลกๆว่ะผมขออนุญาตกลับไปตำแหน่งเดิมดีกว่าผมลองกลับมาดูตำแหน่งเดิมที่ของเราสิโอ้ตอนแรกกำแพงมันปิดไม่ใช่หรอคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเร็ว 0.25 แล้วบอกผมดีว่ากำแพงตรงนี้มันมาได้ยังไงฮ่าเจอแล้ววอดเดี๋ยวเราเป็นชั้นที่เขาว่ากันอ่ะมันมาได้ยังไงมันนั่นน่ะสิสเกลิตันมีสเกลิตันเกิดในโลกเนเธอร์ด้วยจริงจังปะเนี่ยโอ้ยวันดีครับคุณสเกลอุ้ยไฟไม่ไหม้ว่ะเพื่อนไฟไหม้แต่ไปหมดเลยแต่มันไม่ลามถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะในคลิปคือเราเจอกับห้องของแก๊สใช่ปะมีด้วยหรอลองวิ่งเดินดูว้าวว้าวว้าวแถวนี้ไฟไหม้เป็นปกติฮะเจอห้องอะไรไม่รู้เพื่อนวะแต่มันต้องมีแก๊สไม่ใช่หรอใช่แต่มันไม่มีแก๊สเพื่อนได้ยินปะไ
ไม่ยินเสียงเหมือนแก๊สยิงแล้วแก๊สอยู่ไหนนั่นน่ะสิคำถามว้าวมันทุกอย่างมันเริ่มแบบผิดปกติมากๆเลยนะฮะเฮ้ยอันนี้มันเหมือนบ่อน้ำในหลักฐานเป๊ะเลยว่าแบบในหลักฐานเป๊ะเลยว้าวโอ้ my god ใช่ละครับนี่คือบ่อน้ำทำไมมันวางน้ำได้ก่อนถามก่อนอย่างแรกเดี๋ยวนรกมันไม่ควรมีน้ำไม่ใช่หรอจริงอะลองลงไปไหมไม่รู้น่ากลัวผมไม่กล้าเข้าว่ะผมขอสำรวจท่องต่อไปก่อนละกันนะครับท่องนี้ก็หลอนไม่แพ้กันทำไมมันมีเลสโตนอย่างนั้นน่ะมีเลสโตนแล้วก็มีกล่องเพียบเลยเพื่อนไอ้พ่อกูว่าเราอย่าไปสัมพันธ์เลยดีกว่าว่ะถอยมาไม่ได้หรอสัมพันธ์ไม่ได้หรอน่ากลัวว่าเราไปห้องอื่นดีกว่าครับคุณผู้ชมห้องนี้ปกติเอาละผมว่าอย่าเพิ่งเข้าไปห้องนี้ขอไปดูอีกฝั่งนึงก่อนเดินมาเรื่อยๆเจออะไรกับตรงนี้หรือเปล่าฮะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมันบ่อน้ำที่เราเห็นด้านบนปะเออมันไม่อยู่ตรงเนี้ยเอานะไอ้ฟ้ากูโดดเลยนะโดดดิไปมันต้องเหมือนในคลิปถ้าเราเปิดประตูลองเจอกับแมนชั่นที่อยู่ในโลกโอเวอร์เวิลด์ผมจะเปิดแล้วนะครับ3 2 1ไปเอ้ามันก็เป็นแมนชั่นเหมือนเดิมนี่ไอ้แมนชั่นโอเวอร์เวิลด์อะไรวะมีเสียงทำไมมีเสียงถ้ำในโลกของนรกได้เดี๋ยวถ้าผมลองทุบโอ้ไม่กลัวเดี๋ยวแมนชั่นมาได้ยังไงเนี่ยแมนชั่นในโลกโอเวอร์เวิลด์มันตอนแรกเราอยู่ในนรกไม่ใช่เหรอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์อแบนดอนแห่งนี้เอาละผมจะลองเข้าไปดูนะฮะแต่ว่าก่อนเข้าไปดูเลยเข้าอ่ะไม่แปลกมันเข้าได้ตอนไหนนี่เว้ยวัดผมขอลองทักทายมันได้ป่ะอ๋อเหรอไม่มีใครตอบหรอจะมีใครตอบไหมเนี่ยผมเหมือนแบบอยู่คนเดียวเลยอ่ะตอนเนี้ยเริ่มดูงงๆกันนะเออมีใครตอบเราไหมวัดโชคดีเพื่อนรักวัดมันหมายถึงอะไรอ่ะเพื่อนรักไหนไปถึงเราเหรอผมจะลองเข้าไปนะฮะไอซูโรอยู่ข้างในด้วยผมว่าอันนี้แหละต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนเปิดไอซูโรแกเอาหายเอาวัดเกิดอะไรขึ้นเอาผมเปิดไม่ได้ผมเปิดประตูไม่ได้คุณผู้ชมว้าวมันคืออะไรมันคืออะไรอะไรเนี่ยมาได้ไงเราตายได้ยังไงวะแล้วถ้าคุณไม่อยากเจอเรื่องหลอนแบบผมแล้วก็อย่าพยายามเข้าเซิร์ฟเวอร์แปลกหน้าเด็ดขาดแล้วถ้าคุณอยากหลอนต่อจิ้มไปดูคลิปที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงกลางนี้เลยครับ